แม้วันนี้อากาศจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแต่ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งช้างพลายงางาม11เชือกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะติดตามจากคุณจิตนาเกื้อหนุนรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะคุณวรรณศิริคุณสุธิวัฒน์คะควานช้างนะคะและก็ผู้ดูแลช้างที่นำช้างพลายงางามทั้ง11เชือกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพื่อมากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมศพในเช้าวันนี้ต่างมาด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาและทรงดูแลชาวช้างเป็นอย่างดีเสมอมาค่ะเมื่อเวลา 9:09 นนะคะกลุ่มคนดูแลช้างกว่า200คนพร้อมกับช้างพลายงางาม11เชือกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยคชาภรณ์เครื่องช้างสืบตามแบบสมัยโบราณเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยมีช้างพลายวังนะคะทำหน้าที่เป็นช้างนำอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับพระเสวตอดุลยเดชพาหนพระยาช้างเผือกผู้บารมีพร้อมเครื่องสูงประดับพันพุ่มดอกไม้สดเคลื่อนมายังพระบรมมหาราชวังก่อนเริ่มแปลขบวนพาเหรดแสดงท่วงท่าลีลาประกอบเสียงกลองที่บรรเลงโดยควานช้างโดยช้างทุกเชือกนะคะจะยกขาซ้ายและขวาเป็นจังหวะสลับกันจำนวน9ครั้งก่อนขบวนมาหยุดที่ประตูด้านหน้าประตูมณีนพรัตน์จากนั้นควานช้างจึงเริ่มบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วช้างทุกเชือกต่างชูงวงขึ้นเหนือหัวและส่งเสียงดังกึกก้องเมื่อจบเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมก้มลงกราบอย่างนอบน้อมจากนั้นจึงแปรขบวนเคลื่อนไปยังบริเวณรูปปั้นช้างสามเศียรเพื่อยืนสงบนิ่งเป็นเวลา20นาทีเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยขณะที่บรรยากาศการต่อคิวเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตกโปรยปรายลงมาตลอดนะคะแต่ก็ยังมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดค่ะแถวนั้นวนเกือบรอบท้องสนามหลวงแล้วค่ะมาตั้งกี่โมงคะมาตั้งแต่ตีห้าค่ะวันนี้บังเอิญฝนตกก็เลยมาถึงนี่ก็แปดโมงครึ่งค่ะทำไมถึงแบบว่าเราถึงแบบเอ๊ะแบบถึงเราถึงอยากมาเราถึงจะต้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาใช่ถึงไหมคืออันนี้เกิดมา60กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าพ่อหลวงเนี่ยท่านได้ทำอะไรเพื่อปวงประชาชนมากมายสมัยก่อนพี่ก็ยังไม่ทราบหรอกค่ะพระราชสำนัก ก็ดูนะคะแต่ว่าไม่ได้สนใจมากแต่พอตอนเนี้ยพอสิ้นพ่อหลวงเนี่ยพอมาดูแล้วถึงแบบโอ้โหทำไมพ่อทำอะไรมากมายประชาชนมากมายซึ่งไม่ทราบก็มากมายค่ะทราบซึ้งแล้วก็ปิติยังไงก็ต้องมากราบสักการะพ่อค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบริเวณท้องสนามหลวงนะคะพร้อมสั่งการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดหาร่มจำนวน 1,500 คันให้กับประชาชนยืมใช้โดยให้กระจายจุดวางร่มที่จุดคัดกรองทั้ง8จุดและให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ก่อนออกนอกพื้นที่และกำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองทุกจุดคุมเข้มตรวจค้นป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่ตรวจความพร้อมปกติอยู่แล้วแต่ก็ได้ให้เพิ่มเติมท่านผู้จัดการนครไปว่าสำหรับฝนตกก็ดีหรือแดดออกก็ดีเราจะมีบริการให้ใช้ร่มในแต่ละจุดตรวจนะครับเราจะจัดหาไว้ให้จุดละประมาณ 2-300 คันซึ่งจะให้พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้นำร่มติดมานะครับให้
ใช้ได้ฟรียืมที่จุดนั้นเลยส่วนขาออกจะออกประตูไหนก็คืนที่จุดนั้นนะครับค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศโดยรอบพระบรมมหาราชวังนั้นนะคะฝนได้หยุดตกไปสักชั่วโมงหนึ่งมาแล้วนะคะโดยประชาชนนั้นก็ยังคงหลั่งไหลที่นี่มาอย่างเนืองแน่นนะคะอย่างที่เห็นด้านซ้ายมือของดิฉันในขณะนี้นะคะจะเห็นว่าจำนวนของประชาชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศจริงๆค่ะที่มากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางกอรรศนั้นก็ระบุนะคะว่าจำนวนของประชาชนที่เดินทางมาใช้พื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะคะอยู่ที่ประมาณ 110,000 คนนะคะซึ่งวันนี้นะคะจำนวนนั้นก็คงจะใกล้เคียงกันค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณวรรณศิริคะขอบคุณคุณ